ความคิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่6 11-13 มีนาคมนี้ณหาดใหญ่ฮอลล์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ถ้าพูดถึงเรื่องราวของการลงทุนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับการลงทุนโดยตรงในแต่ละประเทศที่กำลังมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีนั้นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดมาหลายครั้งนะครับก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ละครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดในอาเซียนแล้วจะมีวิธีการในการเข้าไปลงทุนอย่างไรสินทรัพย์ประเภทไหนที่น่าลงทุนวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากในช่วงของแผนผังความมั่งคั่งครับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงและการขยายตัวของสังคมเมืองรวมถึงความต้องการที่อยู่อาศัยและกำลังซื้อที่มากพอของประเทศต่างๆในอาเซียนค่ะกลายเป็นอีกลู่ทางที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยทั้งรายใหญ่รายย่อยอาจลองเข้าไปศึกษาลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงดูบ้างในปีนี้จากภาพรวมตลาดในประเทศที่อาจจะไม่ค่อยคึกคักค่ะโดยอาจเริ่มต้นด้วยศึกษาตลาดอสังหาในอาเซียนทั้งภาพรวมโอกาสผลตอบแทนรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนที่น่าลงทุนจริงๆแล้วในเมืองไทยเรานี่ถือว่ามีโครงการจัดสรรเกิดขึ้นเยอะที่สุดนะครับทั้งคอนโดทั้งบ้านแนวราบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยที่ว่าเศรษฐกิจเรายังชะลอเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยก็เลยทำให้การเติบโตน้อยหน่อยราคาเพิ่มขึ้นปีนึงในกรุงเทพนี่ราคาบ้านก็ประมาณสัก 3% นะราคาที่ดินก็ประมาณสัก 3% ถ้าเป็นในต่างจังหวัดอาจจะน้อยแย่กว่ากรุงเทพยกเว้นเมืองต่างอากาศแต่ถ้าในแต่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ในอาเซียนนั้นเนี่ยทั่วประเทศ GDP จะเติบโต 4-5% ถึง 8% ก็เลยคึกคักกว่าบ้านเมืองเราครับต่อไปเมื่อทราบข้อมูลต่างๆแล้วอาจจะโฟกัสไปที่ตลาดน่าสนใจเป็นพิเศษเช่นกรุงพนมเปญกรุงจาการ์ตาและกรุงมะนิลาค่ะครับแล้วก็ที่กัมพูชานี่ก็อาจจะเน้นพวกเป็นตึกแถวนะแล้วก็เป็นพวกคอนโดนะแต่ถ้าเกิดในกรณีของมะนิลาเนี่ยเขาจะเน้นเป็นพวกคอนโดใจกลางเมืองขนาด18-20ตารางเมตรเล็กๆอะไรเงี้ยเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นจาการ์ตานี่ก็จะเน้นพวกบ้านเดี่ยวแนวราบนะก็เป็นอีกแบบนะครับเพราะว่าสภาพของท้องถิ่นไม่เหมือนกันอย่างในใจกลางเมืองมะนิลาเนี่ยมันรถติดมากนะก็เลยสร้างคอนโดอยู่ในเมืองเยอะนะอย่างกัมพูชาเนี่ยก็ยังติดลักษณะแบบการพัฒนาที่อาศัยแบบเมื่อ20ปีแรกของไทยมีตึกแถวเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วถ้าเกิดในกรณีของจาการ์ตาเนี่ยก็มักจะอยู่ตามชานเมืองการขยายตัวสู่แนวราบเยอะๆอะไรเงี้ยครับและสุดท้ายค่ะมองหาลู่ทางที่จะเข้าไปลงทุนโดยการหาพันธมิตรท้องถิ่นเริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กไปสู่กิจการขนาดใหญ่ค่ะเช่นการเลือกซื้อในทำเลที่ดีสะสมไว้ขายเก็งกำไรหรือว่าปล่อยเช่าแล้วค่อยพัฒนาไปสู่การร่วมลงทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นโอกาสที่จะลงทุนเนี่ยครับอย่างในอินโดนีเซียก็สามารถที่จะซื้อคอนโดได้แล้วนะถ้าเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับแล้วก็ในฟิลิปปินส์ก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ในกัมพูชาก็ได้แต่เช่าระยะยาว70-50 ปีเนี่ยครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะไปลงทุนในอาเซียนนั้นเนี่ยหนึ่งเราอาจจะซื้อทรัพย์สินก่อนนะสองเนี่ยเราก็ไปร่วมกับนักพัฒนาที่ดินรายเล็กๆเอาซื้อที่ดินซื้ออสังหาทรัพย์มาพัฒนาเล็กๆก่อนนะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นแบบใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆอย่าไปทำใหญ่เลยสมัยก่อนบริษัทพัฒนาที่ดินใหญ่ๆที่ไปเจ๊งมาจากเมืองนอกเนี่ยเพราะว่าเขาเน้นทำแบบของใหญ่ทำแล้วเจ๊งเราต้องทำเล็กๆก่อนค่อยขยายตัวอย่าเริ่มต้นจากการซื้อเก็งกำไรหรือว่าซื้อเผื่อไว้ให้เช่าอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคอนโดในมะนิลาเนี่ยซื้อให้เช่ากันเยอะมากส่วนตลาดหุ้นในเอเชียเช้านี้ค่อนข้างสดใสทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยตลาดสิงคโปร์ครับบวกแรงไปถึง 2% นะครับฟิลิปปินส์บวกไป 1.33% ครับญี่ปุ่นนั้นก็บวกขึ้นมา 1.08% ด้วยนะครับสดใสกันทุกประเทศเลยนะครับเช้านี้บวกกันหมดทั้งเอเชียครับตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงแล้วนะครับแต่ว่าจะไปต่อได้จากฟันโฟลว์ที่ไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่หรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ